แต่นอนเราโดนดาเมจทะเลแบบพายุทะเลทรายอ่ะไอ้เหี้ยยังอยู่ดีที่แบบตัดสินใจนอนเลยดีที่แบบว่าเราตัดสินใจนอนเลยข้าวของเราก็คือที่เราโยนเอาไว้หน้าบ้านเมื่อกี้คือไปกับทรายหมดเลยเว้ยไปกับทะเลทรายหมดเลยท่อนมงท่อนไม้ที่ตัดเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเรายังไปที่อื่นไม่ได้เราควรทำกล่องปะวะทุกคนคิดเหมือนกันไหมว่าเราควรทำกล่องอ๋อไม่ใช่สิเราจะต้องยกฐานบ้านเนาะแล้วก็มีห้องอย่างเงี้ยมีห้องอยู่อะไรประมาณนี้เราคิดว่างั้นนะเดี๋ยวนี้เราโยนทิ้งไว้ก่อนมันน่าจะยังไม่ได้ใช้ตอนนี้ซึ่งเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะทุกคนถือค้อนไว้แล้วก็การวางรากฐานถ้าแบบมีแบบนี้ก็คือใช้2ท่อนซูง2แผ่นไม้นะตอนนี้เราทำได้แค่2อย่างนี่แหละอ่ะเดี๋ยวกินข้าวเช้าก่อนกินข้าวเช้าก่อนปีนมะพร้าวสักครู่ทุกคนขออนุญาตกินข้าวเช้านิดนึงนะคะถ้าไม่ได้กินข้าวเช้าเดี๋ยวจะแบบไม่มีแรงทำงานนะจ๊ะอาจจะเจอกวางช่วงเย็นๆอีกรอบนี้เราจะต้องแบบฆ่ากวางให้ได้ละอุ้ยเอ้าอะไรวะขึ้นดิปีนยากปีนเย็นจังวะมะพร้าวเนี่ยโอเคไปเรากินข้าวเช้ากันก่อนเก็บซากลูกธนูเราด้วยนะจ๊ะถ้าเดินไปเจอก็เก็บรอดชีวิตวันที่4เอามารอดแบบทุลักทุเลแต่ก็รอดให้ตายเหอะแม่งเอ้ยคือถ้าแบบคนอื่นเขาเล่นแล้วเขาไปได้ไกลไปได้ไวอะไรนั่นมันลูกธนูฉันหรือเปล่าไอ้ที่เรายิงไม่โดนแล้วมันแบบทะลุมาตรงนี้เก่งแต่กระกบเนี่ยให้ตายเถอะแต่ไม่ใช่อันเมื่อคืนของเมื่อคืนคือแบบไปหมดแล้วอะกินมะพร้าวกินมะพร้าวมะพร้าวมีลูกเก็บทุกวันเลย มันน่าจะเกมน่าจะรู้สึกว่าถ้าไม่มีให้เก็บนะมันต้องตายหาแน่ๆเลยอย่างเงี้ยมันไม่น่ารอดโอ้มันไม่มีแทบจะไม่มีอย่างอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะคุณ GGWP มีสิ่งหนึ่งที่เราอยากรู้แป๊บนึงนะทุกคนคือตอนนี้อุณหภูมิมัน31องศาใช่ปะมันเริ่มอุณหภูมิสูงสิ่งที่เราอยากรู้คือฉันสามารถกินมะพร้าวใต้น้ำได้นะคะทุกคนถ้ามันร้อนนะก็พักมากินมะพร้าวใต้น้ำจะเป็นไรไปล่ะน้ำไม่เข้าปากหรอวะเอาพี่เอาได้หมดแหละจังหวะเนี้ยได้หมดแหละเป็นไงมิติใหม่กินมะพร้าวใต้น้ำอันไหนคือต้นอินทผลัมวะน่าจะต้นนู้นเดี๋ยวเราย่างเนื้อทิ้งไว้ดีกว่าเอาอะไรใส่ได้บ้างวะเชื้อเพลิงอะว่ากระเป๋ามันเต็มเดี๋ยวเราไปตัดแล้วเราขนของมาไม่ได้ดูดิอุณหภูมิก็แบบขึ้นไวจัดจริงๆกล่องมันใช้กิ่งไม้กับไอ้นี่ไม่ใช่เหรอวะไอ้ใบปาล์มเนี่ยอันนี้ก็ของกินนะเราตัดไว้ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ขึ้นแหละมั้งมันเริ่มมีแบบต้นใหม่ๆขึ้นแล้วอ่ะจริงๆถ้าได้เป็นยุคฆ่าน่าจะตรงโจทย์มากกว่าแต่ว่าไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นยุคฆ่าเลยเฮ้ยเราลืมอันนี้เลยว่ะลืมที่เราย่างทิ้งไว้
กล่องใช่ไหมเราควรมีกล่องก้านไม้สิบแท่งไม้สี่ก้านไม้ก็คือทุบจากอันนี้แหละนี่ได้สิบพอดีเลยนะเนี่ยเดี๋ยวลองดูตอนเย็นนี้อีกทีน้องกวางน่าจะมาตอนเย็นๆนี้อีกทีเราน่าจะได้ยิงกวางเดาเอาอุ๊ยไม่ได้จะจุดไฟจ้ะแม่คือถึงขั้นประดิษฐ์กล่องแล้วอะจริงจังแค่ไหนคือถ้าเกิดแบบเห็นภาพตอนที่เราวิ่งไปที่เสานั้นแล้วเรามองกลับมาคือแบบเวิงวางมากเวิงวางแบบเดี๋ยวนะกล่องมันเต็มมันเลยแบบว่าคาบแล้วไม่เข้ากระเป๋าหรือเปล่าวะเดี๋ยวนะแป๊บนึงขำตอนสู้กับไอ้ตะขาบเมื่อกี้มากน้องแบบวนไกลมากเอ็นดูมากน้องบอกเอ้ามึงไม่ได้จะข้ามมาฝั่งนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยเหมือนโดนแบบเหมือนคุณหลอกดาวอะเหมือนฉันหลอกน้องวางไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ไอ้พวกนี้แหละเก็บใส่กล่องไว้เสียดายนะคือโดนพัดหายไปบางส่วนเสียดายเหมือนกันคือไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ใช้หรือเปล่าไม่อีกแล้วเหรอทุกวันเอาดีๆธนูเหลือ18แต่มีหอกอยู่มีหอกอยู่เอามาอีกแล้วว่ะไม่ใช่แม่งรอบนี้มา3ตัวอะไรอย่างงี้นะทำลูกธนูเพิ่มไหมตอนแรกคิดว่าจะมีเวลาว่างให้ฉันสักเพลานึงสักวันนึงอะไรแบบเนี้ยแค่ขู่หรือเปล่าวะแบบไม่มาจริงอะขู่เฉยๆอะไรเงี้ยรอบแรกอะน้องมาตัวเดียวแล้วรอบเมื่อกี้น้องมา2ตัวรอบนี้จะมา3หรือเปล่าแบบเพิ่มขึ้นตัวนึงทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยน้องจะถึงยังวะเนี่ยบนหินเนี้ยน้องตีเราได้ปะบนก้อนหินแบบเนี้ยนั่นไงมาแล้วอันนี้สงสัยมากว่ายืนบนหินอย่างนี้น้องจะตีโดนเราปะโอ้โหมาสองข้างเลยนะงั้นเดี๋ยวลงไปตีกับคนนี้ก่อนแล้วกันอุ๊ยแล้วกูก็ยิงไม่โดนเลยให้ตายเถอะโอ้ยว่าแล้วไอ้ตัวนี้ต้องมาเข้าหลังเฮ้ยสามเลยเหรอกูยิงโดนบ้างไหมเนี่ยกระสุนหมดอุ้ยเดี๋ยวนะมันไอ้เหี้ยหอกมันใช้อย่างนี้เหรอวะหอกใช้แบบนี้ไม่ได้เพื่อนโอ้โหเดี๋ยวโอ้ตายแน่เลยว่ะรอบเนี้ยหอกใช้แบบนี้เหรอวะหอกมันจิ้มไม่ได้เหรอโดนแดกไปแล้ว ขออนุญาตโหลดเซฟนะฮะ งั้นคงต้องทำธนูเพิ่มแบบเสียไม่ได้จริงๆหอกแอนิเมชันมันเหมือนมันแทงไม่ตรงเมื่อกี้เรามี23นะแต่ว่า
23คงแบบไม่พออ่ะเดี๋ยวนะงั้นเดี๋ยวเราต้องรีบและระหว่างก่อนที่น้องยังไม่มาว่ะเอ๊ะอันไหนวะต้นไหนวะเฮียตื่นเต้นเลยทันไหมเนี่ยจะทันไหมครับมาดูกันว่าเขาจะแบบคับของทันหรือเปล่ายิงไม่โดนไงใช่ส่วนหนึ่งเรายิงไม่โดนเว้ยยังไม่พร้อมเว้ยนาทีอย่างนี้มึงมาสวัยเลยไอ้ตัดทีเมื่อกี้มึงให้กูรอโคตรนานเอ้าทำไมเหลือตัวเดียววะอ๋อนู่นไงมาตามมาอยู่โอ้โหลงน้ำก่อนล่ะลูกขนูกูไปไหนวะเมื่อกี้ลงน้ำก่อนลงน้ำก่อนวู้ฮู้แล้วน้องจะไปโผล่ตรงไหนวะเอาเชี่ยของเต็มด้วยน้องก็งงกูก็งงกันตอนนี้จังหวะนี้งงกันไปงงกันมาอุ้ยโอ้ยโผล่มาสักใกล้เลยแม่งเอ้ยตื่นเต้นวะน้ำแล้วน้องจะแบบน้องจะมุดดินเลยอ่ะอู้ยิงไม่โดนอีกเนี่ยพอเราลงน้ำปุ๊บน้องแบบมุดดินเลยอ่ะเห็นไหมพอเราลงน้ำปุ๊บนอนมุดดินเลยอ่ะอ๋อลองยืนดวนหินดูแล้วว่ามันตีเราไหมอย่างนี้ใช่ป่ะอ่ะเดี๋ยวลองยืนที่หินนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเอามาเอ้าโดนอุ้ยโดนหลอกเหมือนไม่โดนแต่โดนนะประเด็นคืออะไรรู้ป่ะทุกคนโอ้ยอยู่ไหนออกมาโอ้ยิงไม่โดนอีกจะมืดแล้วด้วยน่าจะแตกอีกรอบนึงเหลือ5ลูกไม่น่านี่แน่เลยว่ะไม่น่ารอดแน่เลยว่ะแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งแล้วแตกหนึ่งแล้ว
อย่าลนใจเย็นๆใจเย็นค่อยๆเก็บเหลืออีก2เลยนะเหลืออีก2เลยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่โดนอีกนะเหลืออีกแบบ2ตัวเลยนะทุกคนรู้ไหมว่าดิฉันจะทำอะไรดิฉันจะเอามาตรงนี้มึงไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวกูคราฟธนูเพิ่มประเด็นคือมันจะมืดนี่แหละมันจะมองไม่เห็นอะโอเคเพิ่มมาเป็น15ลูกแล้วทุกคนอุ๊ยมึงเนี่ยนะยังจะมีอารมณ์ชิลยืนเก็บลูกธนูมาดิเร็วๆเอ้าไปโผล่ฝั่งนู้นเฉยเลยหินนี้ไม่รอดก็ไปอีกหินนึงจนกว่าจะเจออย่างเงี้ยหรอมันเพิ่งตายไปตัวเดียวไงอ๋อนี่ไงตัวนึงอยู่นี่แตกหนึ่งแตกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งโอ้อย่าลนอย่าลนอย่าลนมืออย่าสั่นมืออย่าสั่นได้ปวดมาแล้วมาแล้วตัวหนึ่งมาแล้วปากสั่นไปหมดแล้วเร็วๆโว้ยย้าได้ซะพวกมึงเอเลี่ยนตะขาบหน้าโง่เป็นไงล่ะเจออิทธิฤทธิ์กูเข้าไปเฮ้ยได้ของได้ของแม่งเอ้ยมือไม้สั่นไปหมดแล้วจ้ะพี่จ๋าเก็บของก่อนเก็บของก่อนเดี๋ยวค่อยนอนข้ามวันนะเอ้ยเดี๋ยวนะไม่จะเก็บใส่กล่องหมดแล้วเนาะพวกเองไม่ดรอปอะไรแล้วเนาะเฮ้ยลูกธนูอ่ะพวกมันก็โดนไปไม่น้อยเหมือนกันนะเนี่ยพอเล่นวิกกดผิดไปกดนอนพอเล่นชำนาญแล้วปลาเป็นอีก10ตัวก็ไม่กด